ทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินมาก็บ่อยแต่เพิ่งมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพกฐินที่วัดบ้านเกิดตัวเองนะคะวัดดอนตาจีนตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเสรีรุ่งสว่างเลยจัดเต็มแห่กฐินด้วยขบวนช้างม้าโอ้โหยิ่งใหญ่มากมีชาวบ้านและแฟนคลับมาร่วมกันแน่นๆจุกๆเลยนะคะแน่นขนาดที่ว่าโรงแรมละแวกนั้นก็คือจองเต็มหมดเลยทอดกฐินปีนี้มีอาทศพลหิมพานต์มาร่วมเทศมหาชาติทรงเครื่องชุดใหญ่ด้วยและร้องเพลงแหล่กับลูกสาวคนสวยน้องผักบุ้งหิมพานต์ค่ะรวมถึงพี่แจ็คธนพลก็มาด้วยนะส่วนตอนค่ำค่ะก็มีคอนเสิร์ตโดยศิลปินลูกทุ่งมากมายนะคะโดยยอดกฐินทั้งหมดค่ะได้ไปเลย2,057,677 บาทค่ะจะนำไปช่วยบูรณะศาลาการเปรียญวัดดอนตาจีนซึ่งศาลาการเปรียญที่ว่านี้อาเสรีบอกว่าเคยเรียนหนังสืออยู่ที่นี่มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะคะผูกพันมากจริงๆซึ่งการได้ช่วยเหลือบ้านเกิดค่ะก็เลยเป็นทั้งความอิ่มบุญและความภูมิใจที่ได้มีส่วนทำสิ่งดีๆให้กับชุมชนด้วยนะคะตั้งแต่เรียนมาเนี่ยก็คือหลังนี้เลยตอนก่อนนี้ไม่มีโรงเรียนเรียนโรงเรียนวัดบนศาลานะครับเป็นวัดบ้านเกิดและผมเองเป็นนักร้องมา40กว่าปีก็ไม่ได้มาทอดนะครับก็ไปทอดแต่ที่อื่นนะฮะเราก็ไม่ได้ไปทอดจองเองไม่เคยนะครับไปแต่ไปสมทบไปร่วมกับทุกปีนะครับร่วมทอดทุกปีหลายๆวัดนะแต่ว่าปีนี้เราคิดว่าแม่ผมอายุมากนะครับก็จองตอนที่แม่ยังไม่เสียแม่เสียเมื่อ4เดือนที่แล้วนะก็คิดว่าจะทํากฐินเนี่ยให้แม่ด้วยทีนี้แม่มาไปซะก่อนก็เลยทํากฐินมาถวายตามหลังไปนะครับก็เป็นบุญใหญ่จริงๆอะนะคะกฐินเสรีรุ่งสว่างมีสะพานบุญมาจากทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็แฟนๆส่วนหนึ่งมาจากต่างประเทศก็มีนะคะเช่นจากลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งในฐานะประธานอาเสรีก็บอกว่าขอบคุณแฟนเพลงและพี่น้องวงการลูกทุ่งทุกคนที่มาร่วมในงานบุญครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าไปช่วย